พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมตรีพร้อมนางนรพรจันโอชาภริยานะครับและคณะได้เดินทางถึงนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเพื่อเตเดียมที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่74โดยมีคนไทยในนิวยอร์กเองให้การต้อนรับก่อนที่จะพบปะกับชุมชนไทยที่โรงแรมที่พักนะครับโดยท่านนายกเองได้มีการชี้แจงสถานการณ์ในประเทศและนโยบายของรัฐบาล พร้อมเล่าถึงการเดินทางมาในครั้งนี้ที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประการสุขภาพทั่วหน้าและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงน,นะครับรวมถึงการประชุมผู้นําระดับผู้นําว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะกล่าวถ้อยถแถลงในนามของประธานอาเซียนและจะได้พบกับผู้บริหารเอเชียสุดท้ี้นะครับและสภาธุรกิจสหรัฐ เพื่อที่จะแจ้งถึงพัฒนาการต่างๆของประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาน,นักลงทุนในมุมมองของนานาชาตินะครับนอกจากนี้ท่านนายกยังได้ชี้แจงเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ภาคอีสานท่านนายกบอกว่ารัฐบาลน,นั้นพร้อมที่จะดูแลเยียว,วยาชดเชยความเสียหายรวมถึงมีแผนเรง,งการฟื้นฟูหลังน้ําลดด้วยนะครับแต่ว่า การเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบที่รัฐกุมเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นเงินภาษีของประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมี32จังหวัดที่ถูกน้ําท่วมต้องใช้งบประมาณนะครับราวๆ2-3 0มื0นล้านบาทยืนยันครับว่าพร้อมจะดูแลคนไทยทั้งประเทศอย่างเท่าเทียมครับเราไปฟังเสียงท่านนายกันครับผู้ที่ผามาพายุเข้าสพายุพายุอะไรโอดูอะไรกันเลยขาคิติแถมไม่รุ มันไม่เคยต่อกันมาแบบนี้สองอันเขาแล้วเรื่องปลาบึกใช่ไหมปลาเบิกก็หมดไปเยอะนะรัฐบาลก็โปรเต็มเลยนะั่นะบ้านช่องเรือ,เรอทำใหม่กันทั้งหมดอ่ะนะหลายพื้นที่ประมงประเงรเรือ,รอช่วยโบดอนะ่ะนั่นคือรัฐบาลต้องดูแบบนั้นต้องเช็คความเสียหายได้เสียกอ่อนมันต้องมีการตรวจสอบมีการตรวจสอบให้รัฐกลุ่มก่อนที่จะอนุมัติโครงการเราไปใช้เงินตรงนี้เพราะเันเงินของภาษีเข้าใจไหมนี่แหละคือประเทศไทยที่อื่นเขาไม่ทาแบบนี้นะเขาไม่อาจากกันมากขนาดนี้มาจากคืนเดียว สองสามร้อยคุณบินก็ได้มาหลายร้อยอยู่เหมือนกันเล้ก็ไปทําของเขาก็บ่าไปถ้าบ้าก็ทาของรัฐบาลเพราะบ้านต้องเก็บเงินอีกหลายหมื่นล้านนะเพื่อจะเดี่ยวยาเดี่ยหลังจากเนี้นะทั้งที่ทําเกณฑ์ทั้งซ่อมบ้านทั้งให้เาขาเรียกอะไรลงทุนในขอบใหม่แต่เขาเนี่ยเยอะแยะหมดอ่ะนะไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้หรอกครับพอหลังน้ำท่วมตายอีกพอดีเพราะไม่มีไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเอาไปทําอะไรได้บ้างไม่มีเงินทาอะ่ะต้นทุนไม่มีรัฐบาลต้องมาคิดเคาะทุกเรื่องออกมา เพราะะนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะใครเนนสนอมารัฐบาลไม่ว่าจะอะไรกระทรวงไหน,นเสนอมาทั้งหมดเนี่ยนายกเคาะทั้งหมดพเพราะประชุมเพราะนายกเป็นนายกของคนทั้งประเทศใช่ไหมไม่ใช่นายกของพรรคนี้พังนู้นโดยเฉพาะไม่ใช่นั่นคือคกลไกเลยข้ามาก็เรื่องนั้นแต่กระทรวงเขาก็ต้องไปทําขึ้นมาแต่ผมต้องมาดูให้มันเป็นธรรม ก็ถือว่ามีหลายประเด็นที่อัดอั้นนะฮะก็ได้มีการพูดคุยสื่อสารไปยังพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามครับในโอกาสนี้ก็มีนักศึกษาไทยที่สหรัฐเองก็เป็นห่วงท่านนายกถามถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลสุขภาพท่านนายกก็บอกว่ามีหนักบ้างเครียดบ้างบางครั้งนะครับแต่ว่าก็มีวิธีคลายเครียดครับเมื่อกลับเข้าบ้านท่านนายกบอกว่าก็จะดูหนังครับแนวสืบสวนสอบสวนตามพริยา บางครั้งเองก็จะใช้วิธีการอ่านหนังสือท่านบอกว่าช่วยได้มากนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์เองหากมีเวลาก็จะออกกําลังกายนะครับก็จะทําให้คลายเครียดบางเรื่องที่แบกรับภาระหนักๆได้บ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นวิธีดูแลสุขภาพของท่านนายกก็ในโอกาสนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆกับคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐนะครับ